กันบ้างครับสรุปข้อมูลไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราต้องการสรุปข้อมูลแล้วก็นำเสนอให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับเราก็สามารถใช้ Pivot Table แล้วก็ Pivot Chart ในการทำงานได้นะครับเป็นอีกลักษณะหนึ่งของ Excel นะครับคราวนี้ในหัวข้อถัดไปนะครับผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับ V Lookup แล้วก็ H Lookup นะครับที่ช่วยในการค้นหาหรือสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มหัวข้อถัดไปได้เลยนะครับสวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมากล่าวถึงฟังก์ชัน V Lookup แล้วก็ H Lookup นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่นิยมนะครับเป็นอย่างมากสำหรับการนำมาช่วยในการค้นหาข้อมูลที่จะทำให้การสร้างตารางข้อมูลใน Excel ของเราทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นด้วยนะครับโดยในคลิปนี้นะครับเราจะเริ่มจากในส่วนของหลักการนะครับในการทำงานของ V Lookup แล้วก็ H Lookup ว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรจากนั้นเราจะไปปฏิบัติพร้อมๆกันนะครับในคลิปส่วนด้านท้ายนะครับอันดับแรกนะครับเรามารู้จักฟังก์ชันตัวแรกก่อนก็คือตัวฟังก์ชัน V Lookup นะครับฟังก์ชัน V Lookup นะครับเป็นฟังก์ชันที่ใช้สำหรับการค้นหาข้อมูลในแนวตั้งหรือว่าแนวคอลัมน์นะครับตัว V ย่อมาจาก vertical นะครับ vertical lookup ก็คือเราจะค้นหาข้อมูลจากตัวคอลัมน์หรือว่าแนวตั้งของตารางข้อมูลเป็นหลักนะครับโดยฟังก์ชัน V lookup จะมีตัวส่วนประกอบทั้งหมด4ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เราเรียกว่า lookup value นะครับ lookup value ก็คือค่าคำค้นหรือว่าเป็นคีย์เวิร์ดก็ได้นะครับที่เราจะเอาไปสืบค้นในตารางข้อมูลส่วนที่2นะครับก็คือส่วนที่เราเรียกว่า table array ก็คือส่วนของตารางข้อมูลที่เราจะทำการสืบค้นข้อมูลนะครับถ้าข้อมูลเรามีปริมาณมากๆเราอาจจะเรียกตรงนี้เสมือนว่าเป็นฐานข้อมูลก็ได้นะครับส่วนที่3ก็คือส่วนที่เราเรียกว่า column index number นะครับก็คือหมายเลขคอลัมน์หรือว่าหมายเลขหลักที่เราต้องการจะให้มันส่งผลลัพธ์กลับมาเมื่อมันค้นหาเจอตามคำค้นที่ใส่ลงไปนะครับและสุดท้ายส่วนที่4ก็คือส่วนที่เป็นตัวระบุเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูลนะครับก็คืออาจจะใส่เป็นเลข0หรือว่าเลข1หรือว่าอาจจะใส่เป็น True กับ False ก็ได้นะครับนี่คือส่วนประกอบของการสร้างฟังก์ชันที่ชื่อว่า V Lookup นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเรามีตารางข้อมูลลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราต้องการจะสร้างฟังก์ชัน VLOOKUP สำหรับการค้นหาค่าขนส่งในรายการการซื้อสินค้านะครับเราจะเขียนได้อย่างไรนะครับสังเกตดูนะครับ VLOOKUP ของเราจะเริ่มจากส่วนประกอบแรกก็คือส่วนที่เป็นคำค้นในที่นี้ก็คือช่องเซลล์ F2 นะครับจากนั้นก็เป็นส่วนที่เป็นตารางข้อมูลนะครับส่วนนี้จะรวมทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ A9 จนถึง B11 นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นส่วนของช่องที่มันจะรีเทิร์นหรือว่าคอลัมน์ที่มันจะรีเทิร์นผลลัพธ์กลับไปก็คือคอลัมน์หมายเลข2นะครับการนับคอลัมน์เรานับคอลัมน์ที่1ของตารางข้อมูลเป็นอินเด็กซ์หรือว่าเป็นลำดับที่1นะครับนี่คือตัวอย่างของการเขียนฟังก์ชัน VLOOKUP นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับ
การที่เราจะใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ในการค้นหาข้อมูลได้นั้นตัวตารางข้อมูลจะต้องมีลักษณะเป็นตารางในส่วนของแนวตั้งนะครับคราวนี้เราจะไปดูฟังก์ชันที่2ก็คือ HLOOKUP นะครับ HLOOKUP จะมีความแตกต่างกับ VLOOKUP เล็กน้อยก็คือในส่วนของตัวการค้นหานะครับมันจะค้นหาทางด้านแนวแถวหรือว่าแนวนอนนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในการที่มันจะส่งค่ากลับไปเวลามันค้นหาตามคำค้นเจอมันจะเป็นลำดับของแถวนะครับยกตัวอย่างตารางข้อมูลก็คือจะเห็นว่าตารางข้อมูลในส่วนของการใช้ HLOOKUP มันจะอยู่ในรูปแบบตารางข้อมูลที่เป็นแนวนอนนะครับคราวนี้พอเรารู้จักหลักการในการทำงานของฟังก์ชัน VLOOKUP และ HLOOKUP แล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปปฏิบัติกันในโปรแกรม Excel กันนะครับ